สวัสดีครับนี่แจ็คมาจากที่มาครับวันนี้นำเสนอตัวเช็คซ่อมก็สภาพฝาหน้านะฮะ LG Inverter นะฮะเลยแจ็คเนี่ยนะ Inverter เลย LG รุ่นนี้ WD-1403ไอ้30 DS นะฝาหน้าไม่ติดนะฮะช่างบริษัทมาตรวจเช็คแล้วนะฮะช่างมาเช็คดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะมีอบนะครับอบในตัวด้วยอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับตัวนี้บอร์ดจะอยู่ด้านหลังนะครับต้องแกะด้านหลังแล้วก็เอียงฝาบอร์ดออกนะครับจะระบบป้องกันอะไรเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ปัญหาก็คือตัวเมนบอร์ดนะฮะ IC จะช็อตไปนะครับ IC นี่นะ230นะครับช็อตไปยังไงต้องสังเกตกับมันนี้เดี๋ยวพี่แม่ขอลื้อดูก่อนนะลื้อเอามาเช็ควัดข้างนอกดูก่อนนะไม่แน่ใจจะไปขนาดไหนเดี๋ยวต้องวัดถอดสังเกตแล้วก็วัดไฟกันนะครับว่าไฟจุดนี้มีมาไหมนะครับไฟ AC นะครับน่าจะเป็นไฟเลี้ยงบอร์ดนะจุดนี้ตัวนี้ไปมอเตอร์นะครับเปิดกับไดเรกต์อินเวอร์เตอร์นี่ครับสังเกตไปก่อนเผื่อใครต้องใช้ตัวนี้ก็คำสั่งหน้าเครื่องนะน่าจะใช้รับไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับแกะมาแล้วนะครับ IC230 นะครับฟิวไม่ขาดนะครับวัดแรงไฟด้วยกันโอเคครับตอนนี้ก็ลองเสียบปลั๊กตั้ง AC จุดนี้นะครับซ็อกเก็ตแดงน้ำเงินนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟไม่มีถ้าไฟไม่มีน่าจะต้องดูกล่องนี้นะครับของเป็นนี้น่าจะมีปัญหาด้วยครับย้อนกลับนะครับจะมีจุดนี้นะฟิวไม่ขาดนะอ่อนจากรีเลย์แล้วนะครับอ๋อที่มีอาร์รีซิสเตอร์อยู่ตรงนี้เจอไปจ่ายอ๋อต้องกดตัวนี้ต้องกดนี่กดสตาร์ทนี่นะครับใช่กดต้องกดสวิตช์นะครับต้องกดนะครับถึงจะจ่ายลองดูก่อนเสียบปลั๊กแล้วกดดูกดหน้าเครื่องนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับ power ไฟมีโอเคนี่ได้ไล่บอร์ดอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเตรียมสว่านนะครับผ่าเมนบอร์ดนะครับด้านหลังผ่าด้านหลังผ่าแป๊บนึงโอเคตัดเรียบร้อยนะครับชิงซากไม่อยู่แล้วมั้งฟิวก็ไม่ขาดต้องสุ่มนะครับว่าเบอร์อะไรขาปลาก็330 ไมโคร450 โวลต์นะครับ
วัดดูนี่ไงคูณ10นะครับวัดตรงไดโอดนะครับขั้วบวกขั้วลบนี่นะไดโอดบิดนี่นะครับขึ้นค้างนะครับสลับด้านขึ้นแล้วก็ลงโอเคช็อตแล้วก็วัดต้องวัดห่างออกได้ด้วยขั้วลบนี่นะกับนี่ VW นี่นะลองวัดเทียบแล้วนะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับตัวนี้กับ4ข้อลบตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคเขามาดูน่าจะรอดอยู่โอเคขอดูไว้4เปลี่ยนเบอร์อะไรอีกทีนะครับต้องสุ่มว่าเบอร์อะไรละเบอร์อะไรนะถ้าเป็นเบอร์นี้นะTOP นี่นะน่าจะเป็น43ตัวรุ่นเก่า TOP 243 YN นะตัวเก่าตัวใหม่จะเป็น46เราต้องลองดูสักตัวนะครับเราไม่รอว่ากันอีกทีนะครับโอเคถอดเสร็จแล้วนะครับก็ไล่เช็คด้วยดิจิเตอร์นะครับ R330 นี่ขาดไหมนะครับนี่นะเนี่ยมีโอมนะแล้วก็ซินเนอร์ไดโอดนี่นะครับมีโอมไหมส่วนโอมไหมนะครับมีโอมนะครับ50โอมเนี่ยโอเคเช็คให้หมดนะครับจุดอุปกรณ์รอบๆนะฮะซินเนอร์แล้วก็ไดโอดรีสิสเตอร์ต่างๆมีขาดมียึดค่าไหมนะครับดูแล้วไม่มีก็ใส่ IC ตัวใหม่ดูนะครับโอเคจีบแล้วนะครับก็ตั้งไมค์มิเตอร์คูณ10วัตต์ขาที่เป็น L นี่นะยึดกระเด็นนะครับขึ้น50โอห์มนะครับสลับด้านขึ้นแล้วก็ลงนะครับโอเคมาช็อตมาปิ้นแล้วเดี๋ยวลองเสียบดูทีนะครับคิดกันจะเสียบปลั๊ก 5,000 ตัดไฟนะครับเดนกับเอสนี่นะสามร้อยห้าโวล์ต์นะสามร้อยหกน่าจะทำงานแล้วนะมาดูค่าเอสกันเอสเท่าไหร่มี5โวลวัดดูไฟ15โวลไฟนี้กันนะไม่สะดวกลองวัดดูนะครับพวกไฟ15โวลต์เลยไม่จ่ายนะครับโมดูลมีปัญหาแต่ถ้าถอดนะครับถอดไฟออกสักพักนะครับสักพักเหมือนบอดจะอ่อนจ่ายนะ LED จะกระพริบนะครับโอเคก็จะแดงกระพริบขอทดลองเปลี่ยน IC ดูเปลี่ยนเบอร์ใหม่ดูนะครับช
ใช้กันเบอร์นี้ทำงานอยู่แต่ไฟ15โวลต์ไม่จ่าย2โวลต์ไม่จ่ายนะตามตอนต่อไปครับโอเคครับปรับเปลี่ยน IC อีกเบอร์นะครับเป็นคีย์ POP 246YN นะครับก็เหมือนกันนะเทียบกับ4นะ5โวลต์นะครับตั้งเป็นที่นี่ AC เฉยนะจะเน้น5โวลต์นะครับขา F ขา C ขา F 5โวลต์แล้วก็ขาออกตรงนี้นะครับจ่าย109นะครับฝั่งที่มีปัญหาก็เป็นนี่จะมี15โวลต์มี8โวลต์แล้วก็12โวลต์ถ้าจำไม่ผิดชิ้นนี้ไม่จ่ายนะครับโอเคจะถอดปลั๊กไว้น่าจะโปรเทคโคเวอร์โมดูลน่าจะมีปัญหาถอดไฟออกนะครับรอสักพักนะครับไฟดีตรงสถานะก็จะกระพริบนะครับสองสี่หกนะครับเหมือนจะเป็นเทคไว้ร้านดูอีกทีนะไม่ธรรมดาซะแล้วนี่ต้องไปไล่เช็คดูอีกทีนะครับ